เราไปติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดติดตามปัญหาหนี้สินนะคะเราไปติดตามรายละเอียดจากคุณพิษณุปั้นวงรายงานสดมาจากจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะคุณสุตาคุณกุลธิดาครับนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าการเดินทางมาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรหรือว่าการประชุมครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่หนองบัวลำพูนั้นไม่ได้ต้องการมาสร้างภาพครับแต่ต้องการลงพื้นที่มาดูความเป็นอยู่ของประชาชนที่ยังคงมีความยากลำบากครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจราชการก่อนการประชุมครม.สัญจรในวันพรุ่งนี้โดยจุดแรกที่บ้านภูดินทองอำเภอนากลางตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกลไกบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐานเป็นการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดให้เกิดการบำบัดฟื้นฟูใกล้บ้านหรือภายในชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่หน่วยงานทุกภาคส่วนและชุมชนเข้ามาดำเนินการร่วมกันโดยหลังรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับทุกคนที่หลุดพ้นจากการติดยาเสพติดได้และขอให้กลับเข้ามาเป็นกำลังสำคัญและช่วยเหลือครอบครัวนะครับคนเราก้าวผิดได้นะครับแต่ทางการชุมชนเข้มแข็งของเราเนี่ยสามารถนำพวกท่านทุกคนกลับเข้าสู่สังคมอีกนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่มีคุณค่าช่วยเหลือสังคมนะครับแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของครอบครัวในการที่จะขับเคลื่อนสังคมของเราเดินไปข้างหน้าได้ขอให้มีความภูมิใจจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทักทายประชาชนที่มารอต้อนรับและร่วมถ่ายภาพโดยผู้สูงอายุภายในชุมชนต่างวิ่งเข้าโผกอดนายกรัฐมนตรีด้วยความดีใจและหอมแก้มจนทำให้นายกรัฐมนตรีนั้นถึงกับรู้สึกเขินอายก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินชมบูธนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงนิทรรศการของชุมชนที่นำผ้าไทยลายดอกบัวเอกลักษณ์ของหนองบัวลำภูมาวางจำหน่ายด้วยจุดที่2นั้นนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางต่อไปยังหน้าที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหาเพื่อตรวจติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดและตรวจเยี่ยมกระบวนการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชที่โรงพยาบาลสุวรรณคูหาโดยได้เยี่ยมชมรถเคลื่อนที่ที่เอาไว้ใช้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆและนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นไปตรวจเยี่ยมรถโมบายคลายเครียดเพื่อตรวจวัดระดับความเครียดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ซักประวัตินายกรัฐมนตรีโดยผลการตรวจร่างกายพบว่านายกรัฐมนตรีมีภาวะเครียดสูงตื่นเต้นและกดดันทำให้ระบบประสาทไม่สมดุลกันทั้งสองด้านซึ่งแพทย์แนะนำให้นายกรัฐมนตรีนอนหลับพักผ่อนให้มากขึ้นจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปตรวจเยี่ยมกองกำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชลบหมู่บ้านจำนวน 6,000 นายครับที่ปฏิบัติงานด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหนองบัวลำภูโมเดลโดยในช่วงเย็นนะครับนายกรัฐมนตรียังได้ร่วมแข่งขันฟุตบอลกับทีมเยาวชนฮีโร่สุวรรณคูหาที่สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหาครับโดยได้สวมเสื้อโปโลสีขาวกางเกงวอร์มรองเท้าสีแดงนะครับซึ่งได้รับเกียรติเป็นผู้เขี่ยบอลเริ่มเปิดเกมนายกรัฐมนตรีนั้นสามารถทำประตูได้2ประตูครับโดยการยิงด้วยเท้าซ้ายซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าตัวเองดีใจครับและสบายใจมากเมื่อได้ลงแข่งขันและได้เตะฟุตบอลซึ่งปกตินั้นก็เป็นคนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายเป็นประจำแต่ในช่วงนี้นั้นอาจจะมีเวลาน้อยลงนายเศรษฐานั้นยังเปิดเผยว่าการเลือกมาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งแรกที่จังหวัดหนองบัวลำภูและถือว่าเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่ต้องการมาจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นจังหวัดแรกซึ่งส่วนตัวทราบมาว่าจังหวัดนี้มีรายได้เฉลี่ยค่อนข้างต่ำแต่ก็ยืนยันว่าการมาครั้งนี้ไม่ได้มาสร้างภาพแต่อยากมาดูความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีความลำบากไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจรวมถึงปัญหายาเสพติดโดยจากการลงพื้นที่ในวันนี้พบว่าแต่ละชุมชนมีการทำงานกันอย่างดีสามารถดูแลบำบัดผู้ติดยาเสพติดได้อย่างดีเยี่ยมพยายามออกกำลังกายประจำฮะผมถ้าเกิดมีโอกาสก็วิ่งเล่นบ้างอะไรบ้างแต่ก็น้อยลงตั้งแต่รับตำแหน่งมานะครับแต่ก็ดีใจครับวันนี้วันถึงแม้เป็นวันอาทิตย์ก็ต้องมาเพราะพรุ่งนี้จะมีประชุมครม.ที่จังหวัดหนองบัวลำภูนะครับสัญญากับทางรัฐมนตรีชยาไว้ว่าจะเป็นจังหวัดแรกที่เราลงมาทำครม.นอกสถานที่เพราะว่าเป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่ำที่สุดนะครับก็อยากจะมาเห็นปัญหาด้วยตัวของตัวเองนะครับไม่เป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับพรุ่งนี้ก็คงได้รับข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับยืนยันนะครับไม่ได้มาสร้างภาพหรืออะไรแต่ว่าอยากจะมาเห็นจริงๆ
นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงการตรวจวัดความเครียดว่าเพราะแบกความคาดหวังของคน68ล้านคนถ้าไม่เครียดแสดงว่าไม่ห่วงใยประชาชนซึ่งส่วนตัวพยายามออกกำลังกายเป็นประจำนายกระบุว่าก่อนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหลังเข้ารับตำแหน่งบางเรื่องรู้สึกแปลกใจนะครับปัญหายาเสพติดก็รู้ว่ามีอยู่แล้วและเป็นปัญหาใหญ่แต่มีมากและไม่คาดคิดว่าจะมากขนาดนี้ประเด็นนี้นอกระบบก็ยังเป็นการเปิดลงทะเบียนไปแล้วแม้ว่าจะมีจำนวนผู้ลงทะเบียนสูงแต่คิดว่าคงมีมากกว่านี้เนื่องจากว่ายังคงมีพี่น้องประชาชนที่ยังไม่สามารถหรือว่าไม่ทราบวิธีการลงทะเบียนมีจำนวนอีกมากและเมื่อเริ่มคิกออฟอย่างเป็นทางการโดยนายกรัฐมนตรีเผยว่าในวันที่8ธันวาคมนะครับจะเชิญนายอำเภอและผู้กำกับมาประชุมยืนยันต้องทำตามกฎหมายสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยต้องไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดขณะที่ช่วงบ่ายนะครับบรรดารัฐมนตรีก็ยังคงลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องจากช่วงเช้านางพวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางมาประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญโดยนางพวงเพชรนั้นกล่าวว่าเนื่องจากวันพรุ่งนี้มีการประชุมครม.สัญจรนะครับตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีจากนโยบายของรัฐบาลในการลงพื้นที่รวบรวมปัญหาประชาชนทุกพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาประชาชนโดยในที่ประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้จะประชุมแก้ปัญหาความยากจนป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรและการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินประกอบไปด้วยจังหวัดในภาคอีสาน5จังหวัดซึ่งเป็นภาคจังหวัดในภาคตะวันออกในกลุ่มที่1นะครับขณะที่นายปานปีมิทานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ลงพื้นที่เยี่ยมนายอนุชาอ่างแก้วตัวประกันที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวและเดินทางกลับมาประเทศไทยและกลับมาที่บ้านเกิดที่จังหวัดอุดรนะครับโดยได้ทำพิธีผูกแขนรับขวัญแรงงานไทยตามประเพณีชาวอีสานพร้อมกับกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่เห็นพี่น้องพร้อมหน้าตากันสำหรับครอบครัวนั้นคงไม่มีอะไรดีไปมากกว่านี้และก็ได้รับลูกชายกลับเข้าสู่บ้านอย่างปลอดภัยโดยนายปานปีนั้นยังพูดถึงเรื่องของกรณีการช่วยเหลือตัวประกันอีก9คนว่ากำลังช่วยเหลือและทำงานอย่างต่อเนื่อง